ข้อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขาก็ยกร่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความยาวทั้งหมด261มาตราแบ่งเป็น13หมวดขั้นตอนนับจากนี้นะครับตามที่อาจารย์วิชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้1นับจากนี้ระหว่างวันที่18ถึง26มกราคมจะเป็นเรื่องของการดูบทเฉพาะการค่ะคือตัวสาระหลักเนี่ย261มาตรา13หมวดจบละดูกันไปแล้วหลังจากนี้จะดูบทเฉพาะการอย่ากระพริบตานะบางครั้งเนี่ยมันจะมีไฮไลท์มีทีเด็ดที่ขาดซุกอยู่ตรงบทเฉพาะการอันนี้ก็สำคัญนะหลายคนจับตาอยู่2ทบทวนถ้อยคำอีกครั้ง3สรุปสาระสำคัญก็คือไฮไลท์ร่างทั้งฉบับเนี่ยแล้วก็ส่งต่อให้หน่วยงานต่างๆเพื่อทำความเห็น29มกราคมจะเผยแพร่ให้ประชาชนได้เห็นร่างที่1ทั้งหมดย้ำอีกครั้งนะครับ29มกราคมไม่ใช่ร่างสุดท้ายร่างแรกแต่เป็นร่างที่1ของรัฐธรรมนูญที่ทุกคนจะได้เห็นประชาชนจะได้เห็นกันจะแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆได้เห็นและทำความเห็นและจะแจกจ่ายให้ประชาชนได้เห็นและทำความเห็นค่ะและขยำขยี้ตัดต่อพันธุกรรมเสร็จสรรพเรียบร้อยสุดท้ายจริงๆจะมาเกิดปลายเดือนมีนาคมค่ะนั่นแหละฉบับสมบูรณ์นั่นแหละฉบับสุดท้ายฉบับสมบูรณ์จริงๆนะฉบับเวิร์ดดิ้งอะไรอย่างไรขณะนี้ที่น่าสนใจนะดูเหมือนร่างฉบับของอาจารย์มีชัยเพิ่มอำนาจเพิ่มบทบาทให้กับองค์กรอิสระเยอะเหลือเกินมากขึ้นหลายคนบอกโอ้โหพาวเวอร์มากขึ้นไม่แค่องค์กรอิสระยังรวมถึงศาลด้วยโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญได้ไปเต็มๆถ้าที่เราจับประเด็นได้นะถ้าที่เราจับประเด็นได้หนึ่งก็คือมีการติดดาบม.7ติดดาบมาตรา7ให้กับศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ชัดเจนแล้วต่อไปนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยว่าถึงทางตันแล้วหรือยังมีอำนาจวินิจฉัยว่าแล้วจะผ่าทางตันด้วยวิธีการอย่างไรอย่างไรจึงผ่าทางตันได้สำเร็จใหญ่ไหมอยู่ในมือศาลรัฐธรรมนูญใหญ่ไหมใช่ค่ะขณะเดียวกันเขาบอกว่าขณะเดียวกันเขาบอกว่าคณะกรรมการปปช.โครงการไหนก็แล้วแต่ตรวจสอบแล้วพบว่ามันไม่ทุจริตค่ะแต่มันอาจเข้าข่ายขัดต่อวินัยทางการเงินและการคลังฟังให้ดีนะไม่พบทุจริตแต่มีข้อสงสัยว่ามันอาจจะขัดต่อวินัยทางการเงินและทางการคลังให้ส่งต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.เช็คบินต่อไปตรวจสอบต่อเช็คบินต่อเข้าข่ายที่จะเกิดความเสียหายต่อประเทศรุนแรงหรือไม่ขณะเดียวกันสตง.ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าโครงการใดอาจสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวๆก็ให้หาหรือร่วมกับปปช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต. 3องค์กรอิสระเพื่อทำคำเตือนไปยังรัฐบาลและรัฐสภาค่ะหยุดซะไม่หยุดวันข้างหน้าอาจมีปัญหาเกิดผลขึ้นก็ต้องรับผิดชอบกันนะนักข่าวไปถามอาจารย์มีชัยอาจารย์มีชัยบอกว่าไม่ได้ให้องค์กรอิสระมาควบคุมรัฐบาลแค่เตือนทำความเห็นหรือเตือนไปที่รัฐบาลเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะสวัสดีค่ะคุณนิพิษคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนัยครับคุณอมรรัตน์ครับครับมันเยอะนะฮะขอจิ้มไปสัก2ประเด็นก่อนแล้วกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องติดดาบม.7ให้กับศาลรัฐธรรมนูญอีกเรื่องนึงเห็นจะเป็นเรื่องให้3องค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสตง.ปปช.และกกต.ร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ทำคำเตือนเรื่องโครงการอะไรต่อมีอะไรของฝ่ายการเมืองของรัฐบาลได้ประมาณนั้นนะครับเริ่มจากประเด็นไหนก่อนดีที่อยู่ในใจของนักการเมืองมากที่สุดในทีนี้อ้าวเชิญเลยครับอะไรเป็นประเด็นใหญ่คะเรื่องสารรัฐธรรมนูญนี่ผมเห็นด้วยมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะครับครับเพราะว่าเวลามีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับว่าใครมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะครับองค์กรที่จะตัดสินนั่นมันก็คือศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ไปอย่างอื่นได้นะครับครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนที่ต้องปกป้องรัฐธรรมนูญเป็นคนที่ต้องดูรัฐธรรมนูญทั้งระบบคำถามก็คือจะทำอย่างไรให้สังคมไว้เนื้อเชื่อใจหรือวางใจศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองถูกไหมมันก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจครับคือเราจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจศาลรัฐธรรมนูญแล้วเราจะไปไว้เนื้อเชื่อใจอย่าง
องค์กรไหนครับโอเคนะครับคราวนี้ก็ไปกันที่ประเด็นที่2เรื่องให้3องค์กรอิสระนะฮะก็จะมีปปช.สตง.แล้วก็กกต.ตรวจสอบโครงการของรัฐได้และร่วมกันทำความเห็นถึงรัฐถึงรัฐสภาได้ประมาณนั้นดูสาระแล้วคิดอย่างไรครับผมมันต้องดูรายละเอียดนะครับว่าในการที่3องค์กรนี้เขามีความเห็นและส่งไปยังรัฐบาลเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นจากกระบวนการไหนนะครับมันต้องดูน้ำหนักครับตั้งแต่ระดับอ่อนไปจนถึงระดับเข้มข้นเนี่ยนะครับถ้าจะใช้คำว่าเตือนรัฐบาลเลยเนี่ยผมยังไม่ถนัดที่จะเห็นด้วยนักครับนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับองค์กรอิสระเนี่ยในทางรัฐธรรมนูญในทางกฎหมายนี่ก็ถือว่าอยู่ภายใต้ในระดับที่ต่ำกว่ารัฐบาลค่ะนะครับอันเดอร์รัฐบาลซะด้วยซ้ำค่ะนะครับเพราะว่าอำนาจอธิปไตยมีอำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจบัญญัติเนี่ยนะครับทีนี้อยู่ๆเราใช้องค์กรอิสระไปเตือนรัฐบาลว่ารัฐบาลทำสิ่งนั้นได้ทำสิ่งนี้ไม่ได้นี่ผมยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับแต่ต้องดูรายละเอียดนะครับว่าเขาจะเริ่มเตือนรัฐบาลยังไงบ้างครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ดุลพินิจหรือนิยามหรือว่ามุมมองเรื่องอะไรมันจึงผิดวินัยการเงินอะไรมันจึงผิดวินัยการคลังอะไรจะสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจประเทศในระยะยาวเนี่ยตรงนี้มันต้องแหมมันพูดยากนะหลายคนยังจำได้นะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งนะครับบอกว่าไอ้เรื่องรถไฟความเร็วสูงยังไม่ต้องคิดให้ลูกรังหมดจากประเทศไทยเสียก่อนแล้วไปคิดเรื่องไฮสปีดเทรนหลายคนก็ช็อกพอสมควรถ้ามีความเชื่อมีระดับการรับรู้อย่างนั้นนะฮะและให้มาวินิจฉัยว่าโครงการไหนของรัฐบาลแหมมันอนาคตมันดีอนาคตมันไม่ดีมันหวาดเสียวหรือเปล่าจะกระทบกับการบริหารประเทศไหมคะผมว่ามันต้องมีกรอบครับมันต้องมีกรอบนะครับมันต้องมีกรอบคืออยู่ๆจะไปบอกว่ามันทำได้และไม่ได้เลยโดยใช้ความพอใจของแต่ละท่านเนี่ยคงไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับมันต้องมีข้อมูลว่าเงินนี่รัฐบาลได้มาจากไหนนะครับมันจะขาดทุนไหมอะไรพวกนี้ครับมันต้องมีกรอบในการตรวจสอบนะครับครับต้องวางกรอบอีกทีหนึ่งผมคิดว่ารัฐมนูลวางกรอบกว้างแต่ว่าในการตรวจสอบรายละเอียดมันต้องมีครับต้องมีอีกชั้นหนึ่งครับแต่ว่าโดยคอนเซปต์โดยหลักการให้องค์กรอิสระมีบทบาทถึงขนาดนี้เห็นด้วยไหมเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเห็นด้วยไม่ค่อยเห็นด้วยครับเพราะว่าการกำหนดนโยบายนี่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองของรัฐบาลที่เข้าไปประกาศกับประชาชนไว้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีมาตรการพิเศษขึ้นมาเพราะเราเห็นความเสียหายของนโยบายประชานิยมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่รัฐมนตรีเขียนไว้กว้างๆว่าถ้านโยบายนั้นสร้างความเสียหายเนี่ยสิ่งที่ผมขอตั้งแต่แรกเลยผมแสดงความเห็นคือคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวครับอย่างนี้ครับไม่ต้องเขียนรัฐมนูลไม่ต้องเขียนมากเลยสมมติว่ารัฐบาลไปประกาศนโยบายใช้นโยบายประชานิยมนะครับแล้วมันเสียหายตั้ง400-500 ล้านเนี่ยเขียนไว้ในรัฐมนูลสักครึ่งวรรคก็ได้ครับบอกว่าให้รับผิดชอบด้วยรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ละคนนะครับรัฐบาลไม่กล้าใช้ประชานิยมหรอกครับครับเพียงแต่ว่าในขณะนี้ที่เขากล้าใช้เพราะว่าเวลามันประเทศมันเสียหายขึ้นแล้วนี่เขาไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวครับค่ะนะครับแล้วมีประเด็นไหนไหมคะที่มีความกังวลมากที่สุดในส่วนของทางพรรคการเมืองผมค่อนข้างกังวลเรื่องการอนุมัติโครงการในเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าอย่างเช่นก็บอกว่าส.ส.สว.นะครับไม่มีสิทธิ์ในการอนุมัติโครงการหรืองบประมาณอันนี้ครับจะมีปัญหาในทางปฏิบัติแต่เรื่องนี้มันยาวมากครับคุณนายยาวมากครับคือต้องยอมรับความจริงว่าเวลาผู้แทนราษฎรทำเรื่องเล็กเนี่ยชาวบ้านจะมองเป็นเรื่องใหญ่นะครับอย่างผมไปขุดบ่อบาดาลนะครับแก้ปัญหาภัยแล้งสักบ่อหนึ่งในตำบลหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับชาวบ้านเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรและผมไปร่างกฎหมายสักฉบับหนึ่งเนี่ยในความเห็นของสาธารณะจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ชาวบ้านมองเป็นเรื่องเล็กครับอ๋อมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการกำหนดเรื่องนโยบายเรื่องการใช้งบมาเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญออกแบบอย่างเงี้ยภาครัฐจะเข้มแข็งมากแต่ภาคการเมืองจะอ่อนแอมากเลยครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนยังไม่มองที่ผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองจะหายไปเลยครับครับนะครับและลองดูอย่างนี้นะครับผู้แทนอนุมัติโครงการไม่ได้แปรยติไม่ได้มันแปรไม่ได้อยู่แล้ว
ครับใช้งบประมาณไม่ได้เนี่ยรัฐนูลเดิมก็ใช้งบไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะบอกอธิบดีได้ไหมครับมีสิทธิ์บอกน้ำตีได้ไหมครับว่าหมู่บ้านผมนี่ไม่มีบ่อบาดาลนะครับหมู่บ้านผมมีโรงเรียนมันจะพังอยู่นะครับเดิมเนี่ยเราทำหนังสือถึงรัฐมนตรีได้ครับแต่ต่อไปนี่ไม่ได้เลยทำแล้วผิดเลยฮะอะไรนะครับทำแล้วผิดเลยฮะอันนี้ตามร่างใหม่ของท่านมีชัยนี่ผิดแน่นอนเลยผิดเลยนะผิดแน่นอนการแต่ว่าในขณะเดียวกันเราดูผู้ว่าเลยครับผู้ว่าแต่ละท่านมีงบยุทธศาสตร์คนละ400-500ล้านอยู่ในมือนะครับครับผมเห็นผู้ว่าบางคนยังตามเก็บเปอร์เซ็นต์อยู่เลยอันนี้แหละครับมันจะทำให้ระบบราชการเข้มแข็งมากและภาคการเมืองจะอ่อนแอนะครับจะภาคการเมืองอ่อนแอแล้วระบบประชาธิปไตยมันก็ไปไม่ได้ครับ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 เอาละครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณนิพิษครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เช้าวันนี้อารมณ์ขึ้นๆกลางๆอย่างไรไม่ทราบนะครับอ่ะโอเคไปพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ